รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนช่วยเหลือ18ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาบริษัทนครหลวงอุตสาหกรรมเล็กจำกัดสบายดีท่านผู้ชมรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ทุนช่วยเหลือโครงการฝึกอบรมครูอาจารย์สำหรับโรงเรียนชั้นประถมและมัธยมในสปป.ลาวมูลค่า18ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1.91 ตื้อเยนเงินญี่ปุ่นพิธีเซ็นสัญญาที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยเป็นทานญานางศรีสมบูรณ์อุณาวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายหัวมือระหว่างประเทศกระทรวงแผนการและการลงทุนสปป.ลาวและทานโยชิฮารุยอนยามาผู้ต่างหน้าการหัวมือสากลของญี่ปุ่นหรือชายกาที่สปป.ลาวโครงการจะเริ่มปฏิบัติแต่ปี2020ไปถึงปี2026จัดตั้งปฏิบัติโดยองค์การชายกาของญี่ปุ่นและกระทรวงศึกษาธิการกีฬาลาวท่านญานางศรีสมบูรณ์ยังกล่าวตื่มอีกว่าโครงการฝึกอบรมครูอาจารย์นี้จะเสริมสร้างให้บรรดาครูอาจารย์มีความรู้มาตรฐานและจะเริ่มปฏิบัติฝึกอบรมที่วิทยาลัยสร้างครู8แห่งในสปป.ลาวเช่นโรงเรียนสร้างครูบ้านเกินและดงคำสร้างที่เวียงจันทน์โรงเรียนสร้างคู่เสียงขวงหลวงน้ำตาหลวงพ่อบางสวรรณเขตสารวันและจำปาสักโครงการฝึกอบรมคู่อาจารย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเทื่อนี้เป็นครั้งที่เก่าในระยะ5ปีนับแต่ปี2020ถึงปี2025และเป็นการสืบต่อปฏิบัติโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่8ที่ได้ปฏิบัติมาแต่ปี2016ถึงปี2020โครงการนี้ได้เพิ่มสายพัวพันมิตรภาพระหว่างลาวญี่ปุ่นนับมือนับขยายตัวยิ่งขึ้นท่านผู้ชมท่านสนสวรรค์สุขดาราห้องประธานผู้อำนวยการบริษัทนครหลวงอุตสาหกรรมเล็กจำกัดได้รายงานต่อท่านทองรุณศรีสุริตนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะที่ได้เข้าเยี่ยมยามในมื้อวันที่11กันยาปี2020ที่ผ่านมาว่าบริษัทอุตสาหกรรมเล็กได้อนุญาตสั่งตั้งในปี1994และเริ่มทำการผลิตในปี1996มาฮอดปี2010ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก40ตื้อกีบปัจจุบันได้ใส่เงินลงทุนทั้งหมด50ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาประมาณ 456.2 ตื้อกีบมีกรรมกรทั้งหมด400กว่าคนกำลังผลิต300,000ถึง350,000ตันต่อปีปัจจุบันผลิตได้เพียง 60,000 ตันต่อปีเท่ากับ 20% ของแผนการผลิตทั้งหมดย้อนสภาพเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศหลายโครงการได้โจ๊ะการก่อสร้างฉะนั้นได้เฮ็ดให้การผลิตน้อยลงขณะเดียวกันการแข่งขันด้านตลาดหลายขึ้นประกอบมีเล็กกลมเกี้ยง VSI สั้นคุณภาพ SR24 เล็กเซนคออ้อยสั้นคุณภาพ SD40 ที่มีหลายขนาดที่ตอบสนองเวียกการก่อสร้างต่างๆเช่นตึกอาคารเขื่อนไฟฟ้าถนนหนทางขัวและอื่นๆซึ่งมีสาขาจำหน่ายในทุกแขวงทั่วประเทศเกี่ยวกับคุณภาพแม้นได้รับอนุญาตในการนำใส่กาหมายมาตรฐานลาวใบยั่งยืนมาตรฐานแห่งชาติและได้รับการยั่งยืน ISO 9001:2015ในโอกาสนี้ท่านทองรุณศรีสุริตได้ส่งเสริมทางบริษัทและให้สืบต่อเสริมขยายการผลิตให้มีคุณภาพอีกต่อไป